ข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการอย่างรวดเร็วนะครับก็ก่อนที่จะตอบคำถามเพิ่มรวมถึงในเรื่องของเลิกฐานนาทีที่สำคัญในการประกอบกิจการงานมงคลครับงานมหาบุญมหากุศลของทางสถานี Miracle Channel นะครับในส่วนของประเพณีหรือว่าเทศกาลการทอดกฐินที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับก็ทาง Miracle Channel ร่วมกับมูลนิธิหัตถธรรมครับขอเชิญทุกท่านร่วมทอดกฐินสามัคคีครับเพื่อสร้างพระอุโบสถนะจำนวน13หลังด้วยกันสามารถที่จะร่วมกันเป็นเจ้าภาพได้นะครับเพียงกองละ108บาทเท่านั้นนะครับจำนวนทั้งหมดก็คือ 84,000 กองนะถ้าใครมีจิตศรัทธาอยากจะทำมากกว่า1กองก็ด้วยความยินดีครับและสำหรับคนที่มีจิตศรัทธาร่วมกันทอดกฐินในครั้งนี้เนี่ยก็จะได้รับนะฮะเหรียญหลวงพ่อแสนล้านนะครับซึ่งเป็นปางนาคปลกด้วยนะครับก็จะมอบให้นะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลหลากหลายจังหวัดครับที่จะไปทอดกฐินกันก็ไม่ว่าจะเป็นที่พิษณุโลกนะครับสระแก้ว8ริ้วนะศรีสะเกษอันนี้มีหลายแห่งหน่อยนะครับแม้กระทั่งระยองนครสวรรค์นะก็นอกจากตัวท่านเองมีความประสงค์อยากจะทอดกฐินแล้วอยากจะให้ช่วยเป็นสะพานบุญด้วยนะครับบอกกล่าวคนใกล้ชิดใครมีจิตศรัทธาสามารถที่จะร่วมบุญร่วมกุศลครั้งนี้ได้นะมีน้อยทำน้อยไม่เป็นไรนะครับอย่างที่เรียนเนี่ยเพียงกล่องละ108บาทเท่านั้นก็ใครสนใจก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามรายละเอียดได้นะครับที่0851293697และ0831997972คือการทอดกฐินเนี่ยถือว่าเป็นบุญใหญ่นะครับเพราะว่าเป็นการละทานตามพระวินัยเนี่ยได้บัญญัติกำหนดไว้ให้มีการทอดกฐินภายใน1เดือนหลังประเพณีออกพรรษาคือตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน12คือจะทอดก่อนหรือหลังระยะเวลาดังกล่าวไม่ได้ฉะนั้นปีนึงเนี่ยจึงมีแต่ละวัดเนี่ยจึงสามารถรับกฐินได้เพียงปีละ1ครั้งเท่านั้นนะก็เชิญชวนทุกท่านที่สนใจและอย่าลืมนะเป็นสะพานบุญบอกต่อกันด้วยนะครับมาเรามาตอบคำถามกันต่อเนื่องเลยนะครับคุณไทยนะ19พฤษภาคม28ครับเวลา10โมงเกิดที่บ้านหมอตำยาทำคลอดนะแสดงว่าก็ยังมีการบันทึกไว้โอ้โหเปิดปี28ยังใช้บริการของคุณหมอตำยาอยู่เลยเจ๋งอ่ะถามในเรื่องของโชคลาภกับการงานเป็นอย่างไรงานปีนี้ฝากระวังอุบัติเหตุดาวการเงินเสียทำงานที่ไม่ถนัดไม่ตรงใจเป็นไปได้ทั้งสิ้นแล้วก็เกณฑ์เรื่องงานจะเตือนจริงๆคือเข้าย่าง33มีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญเสียงโชคปีนี้ซื้อติดไว้ไม่ว่ากันตอนนี้ไปทำฟันขูดหินปูนเป็นการแก้เคล็ดส่วนหลังวันเกิดบริจาคทุนการศึกษาครับต่อเลยจ้ะคุณกิตติมา10มีนา12นะครับเวลา3ทุ่ม45รับราชการวันจันทร์หรือเปล่าจ๊ะวันจันทร์ถูกต้องโชคลาภขอบคุณค่ะเกิดวันจันทร์เนี่ยเหมือนผมออกกำลังกายกินยาคุมอาหารไขมันก็ยังสูงอยู่นะไขมันระบบเลือดสายตาความดันต้องระวังนะมันอาจจะเชื่อมโยงถึงพวกอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหัวใจอีกอันนึงฮะกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังผมก็เป็นโดยเฉพาะช่วงหลังช่วงสะบักอะไรพวกนี้นะฉะนั้นกลุ่มโรคในพื้นชะตาและปีนี้ต้องระวังผู้อุบัติเหตุการผ่าตัดด้วยนะคะของคุณการเสี่ยงโชคปีนี้ซื้อติดไว้งวดละใบและถ้าคุณมีคู่ครองคนรักปีนี้ประคับประคองให้ชีวิตสัตว์เดือนละ8ตัวเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยซื้อได้เข็มซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องอัฐบริขารถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ครับคุณพุทธิชัยฮะ12พฤษภาคมปี31เวลา 10:31 นาทีการงานที่ทำอยู่จะรู้เนี่ยนิดเดียวจริงๆคุณพุทธชัยบอกสิฮะว่าคุณทำอะไรไม่ได้โมโหนะแต่คือถ้าบอกมาชัดเนี่ยก็จะได้ดูเลยว่ามันฉลกอาชีพหรือเปล่าถ้าไม่ได้บอกก็จะต้องบอกว่าโดยภาพรวมเกณฑ์งานปีนี้มันเป็นมนตรีสีแตะก็ต้องบอกว่าพอทำได้แล้วมันจะเจเนเรตในเรื่องของรายได้ด้วยครับดีขึ้นทั้งสองเรื่องถ้าเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมาคุณเทียม23กุมภา19ครับเวลา7โมงอยากมีน้องแฟนคนล่าสุดกับแฟนคนล่าสุดเนี่ยครับแสดงว่ามีมาแล้วก่อนหน้ามีโอกาสไหมครับคือความจริงก็ต้องดูดวงคุณแฟนอ่ะนะหรือคุณภรรยาเป็นหลักแต่ว่าถ้าดูในภาพรวมของคุณเนี่ยจริงๆแล้วดูเฉพาะของคุณก่อนนะปีนี้อย่าเพิ่งมีรอให้พ้นกุมภาไปก่อนแต่จะให้ดีส่งมาดวงแฟนจ้ะต่อเลยครับ
คุณแก้วสุขภาพความรักแล้วก็การเงิน8ตุลา09ครับเวลา 4:30 วันไม่ได้บอกอีกแล้ว8ตุลา09ปฏิทินตรงกับวันเสาร์นะถ้าไม่ใช่วันเสาร์ส่งมายืนยันใหม่ฟ้ายังไม่สว่างจึงยังเป็นคนวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์อยู่ความรักปัตตนิกาลีนะโสดอยู่คนเดียวเลยฮะปล่อยฟรีเลยเพื่อนอย่างเดียวถ้ามีคู่ประคับประคองมีระยะห่างให้กันบ้างทำทางกับเด็กเล็กๆฮะโรงพยาบาลเด็กสถานสงเคราะห์เด็กอนาถาสุขภาพในพื้นชะตาตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังโดยเฉพาะพวกสิ่งแปลกปลอมสายตาความดันระบบเลือดก็ต้องระมัดระวังครับตอนนี้ขอบคุณทุก SMS ขอบคุณทุกสายนะตอนนี้ก็จะเป็นในส่วนของจดหมายนะครับอย่างที่เรียนตั้งแต่ต้นรายการคุณโสธิภา11กุมภา07ครับปีมะโรงเวลา 16:30 นาทีนะจ๊ะวันอะไรเอ่ยวันอังคารประกอบอาชีพนวดแผนไทยอยู่จะดีไหมคะเกิดวันอังคารดาวพฤหัสเป็นสีครับเดี๋ยวดูว่าเรือนกระถางเสียไหมพฤหัสมหาอุดสุภะทำได้นะเพียงแต่ว่าดูแลสุขภาพตัวเองหน่อยโดยเฉพาะพวกอังคารเสาร์กล้ามเนื้อกระดูกนะครับก็ระยะยาวยืนยันว่าดีนะแต่ก็ต้องดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ขอบคุณสำหรับคำถามที่ถามเข้ามานะส่วนเบอร์โทรศัพท์เนี่ยถือว่าดีอยู่แล้วนะก็เสริมในเรื่องของอาชีพที่คุณคิดอยากจะทำด้วยนะจ๊ะถ้าไม่อยากลงทุนเป็นลูกจ้างเป็นมืออาชีพนะคิดเป็นหัวไม่ต้องแบกรับภาระความเสี่ยงในแง่ของการเป็นผู้ประกอบการก็ได้เลิกงามยามดีวันมงคลนะครับในช่วงนี้จนถึงช่วงครึ่งแรกของเดือนกันยายนนะครับอังคารหน้าอังคารที่6สามารถประกอบการมงคลได้นะครับเลี่ยงออกรถประเด็นเดียวนะครับเพราะว่ามีดิถีที่ดีอย่างวันฟูนะครับประกอบการมงคลได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ 15:01 นาทีถึง 15:30 นาทีครับแต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อเนื่องกับวันพระฤหัสบดีที่8กันยายนนะครับวันนี้เลี่ยงออกรถแล้วก็ไม่ควรประกอบการมงคลทางน้ำนะเนื่องจากวันนี้ดิถีมีวันจมด้วยแต่ประเด็นอื่นทำได้นะครับเพราะเป็นทั้งวันมหาสิทธิโชคแล้วก็ดิถีเรียงหมอนช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ 12:31 นาทีถึง 13:00 นครับแต่คนที่เกิดวันพุธกลางคืนควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ ขออภัยฮะต่อกันด้วยวันอังคารที่13กันยายนอัคคนิโรธตกในสตรีนะฉะนั้นหลีกเลี่ยงการคล้องแวะกับอิสตรีครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ขอให้เลี่ยงออกรถที่เหลือทำได้นะครับวันนี้ดิถีที่ให้คุณดิถีดีๆก็คือวันฟูเช่นเดียวกันช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ 15:01 นาทีถึง 15:30 นาทีแต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ปิดท้ายในช่วงครึ่งแรกนะจ๊ะกับวันพุธที่14กันยายนครับวันนี้สามารถประกอบการมงคลได้ทุกประเภทเลยประกอบการมงคลได้ดีเยี่ยมนะครับทางกัลยโยคนั้นเป็นวันอธิปดีซึ่งหมายถึงวันแห่งความเป็นใหญ่ถ้ามีสิ่งปลูกสร้างใดๆวันนี้ก็จะมั่นคงยั่งยืนสถาพรนะครับเลิกล่างมีดิถีที่ดีอย่างดิถีเรียงหมอนถ้าเขาเรียกว่าอะไรล่ะส่งตัวคู่บ่าวสาวเนี่ยจะอยู่กินกันจนแก่เท่าถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับคือ 9:31 นาทีถึง 10:00 นแต่คนที่เกิดวันเสาร์นะควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ส่วนวันมงคลในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยนะสัปดาห์หน้าจะนำมาฝากกันสัญญาครับคุณผู้ชมสามารถที่จะรับชมรายการเปิดดวง12ราศีได้เป็นประจำสดๆแบบนี้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลย 8:30 นาทีถึง 10:00 คำพยากรณ์ดวงรายวันหรือแม้กระทั่งดวงรายสัปดาห์ดวงช่วงเสาร์อาทิตย์สามารถเข้าไปตามกันต่อได้ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV หรือถ้าใครอยากจะดูรายการซ้ำทุกรายการของทางสถานีนะครับก็เข้าไปที่ YouTube นะ YouTube ก็คือในส่วนของนี่ตามนี้เลยนะฮะ Miracle Channel วัก TV Thailand ช่องทางสื่อสารหลักๆเลยนะครับถ้า SMS ก็พิมพ์ PD เว้นวักตามด้วยข้อมูลคำถามนะส่งมาที่422-1606หรือถ้าใครอยากจะคุยสายลงทะเบียนนะครับ024960493-4
นะครับอันนี้คือช่องทางในเรื่องของการสื่อสารที่เราสามารถที่จะแชร์ข้อมูลกันได้ทิ้งท้ายด้วยข้อคิดดีๆนำมาฝากกันเหมือนเช่นเคยครับอย่าเนรคุณคนที่ยื่นมือให้เราในยามลำบากถ้ายังทดแทนบุญคุณไม่ได้อย่างน้อยก็อย่าแว้งกัดเขาขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ